ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอไอ้หนูพ่อและแม่ของเจ้าเล่นข้าไว้เยอะเลยนะข้าถูกผนึกมันนานถึง20ปีมันน่าเบื่อมากรู้ไหมฮึถ้าหากข้าไม่ถูกผนึกล่ะก็ไอ้มังกรดินนั่นคงโดนข้าชิงตัดหน้าแล้วเจ้าเองคงกลายเป็นผู้ทรงพลังไปแล้วมังกรสายฟ้าตัวหนึ่งหยุดอยู่กับที่แล้วพูดขณะที่มังกรสายฟ้าอีก4ตัวยังคงลอยไปลอยมาเจ้ามันขี้โกงที่สร้างเส้นลมปราณให้หนูนั่นตั้งแต่เกิดพวกเราตกลงกันไว้ว่ายังไงฮะเจ้าบอกกับข้าเองว่าให้เลือกตอนอายุ10ปีแต่ดูเจ้าทำสิและเนื่องจากเจ้าโกงไอเด็กหนูนี่ถือว่าเป็นของข้าไอหนูคนนี้จะเป็นตัวแทนของกายาผนึกสวรรค์มังกรดินพูดออกมาโดยไม่แยแสมังกรสายฟ้าเลยสักนิดเจ้าไม่ใช่คนตัดสินใจไอหนูนั่นต่างหากที่ต้องเลือกหากเจ้าเลือกข้าเส้นลมปราณบัตรพี9วิถีจะเป็นของเจ้าถึงเส้นลมปราณนี้จะทำให้การทะลวงขั้นของเจ้าเชื่องช้าแต่พลังของเจ้าจะมากกว่าคนอื่นหลายเท่าตัวแถมการดูดซับทรัพยากรต่างๆเองก็ง่ายดายราวกับหายใจมังกรสายฟ้าพูดชักชวนหลินเฟยให้เลือกตนแต่หลินเฟยกลับนิ่งเงียบและไม่พูดอะไรมันไม่ใช่เพราะหลินเฟยกำลังคิดอะไรแต่หลินเฟยกำลังหวาดกลัวเหตุการณ์แบบนี้มันน่ากลัวจนหลินเฟยแทบหายใจไม่ออกไอ้หนูเจ้าต้องเลือกข้าเพราะพลังของข้าได้ช่วยเจ้าเอาไว้มากมายนอกจากนี้กายผนึกสวรรค์นั่นดีมากในการตื่นขั้นสมบูรณ์เจ้าจะสามารถทำลายภูเขาได้ด้วยการดีดนิ้วเบาๆนอกจากนี้ข้ายังมีของขวัญให้เจ้ามันเป็นวิชาที่มีเพียงคนที่ครอบครองกายผนึกสวรรค์เท่านั้นที่ฝึกมันได้มันคือวิชาดัชนีสยบเทพเจ้าเดี๋ยวก่อนข้าเองก็มีของขวัญแต่ข้าลืมพูดไปก็เท่านั้นมันคือวิชาเท้าปีศาจย่ำนรกหลินเฟยกลืนน้ำลายก่อนจะรวบรวมความกล้าและพูดออกไปผู้อาวุโสข้าอยากรู้ว่าทำไมพวกท่านถึงเลือกข้าและพวกท่านคือตัวตนอะไรกันแน่หลินเฟยเงียบลงขณะมังกรดินสีทองและมังกรสายฟ้าระเบิดเสียงหัวเราะออกมาข้าเป็นคนพูดเองก็แล้วกันพวกข้าล้วนคือตัวตนที่เกิดจากโลกเจ้ามังกรดินนั่นคือตัวแทนของแผ่นดินส่วนข้าคือตัวแทนของผืนฟ้าพวกข้าทั้งสองจะคอยมอบกายาและเส้นลมปราณให้กับคนที่เราคัดเลือกหลินเฟยขมวดคิ้วคำอธิบายง่ายๆของมังกรสายฟ้ามันมีบางอย่างซ่อนอยู่ผู้อาวุโสโปรดบอกความจริงทั้งหมดให้ข้าฟังไม่เช่นนั้นข้าไม่สามารถเลือกได้มังกรสายฟ้าพยักหน้าพอใจมันคิดถูกที่เลือกหลินเฟยเป็นตัวแทนเพราะหลินเฟยไม่ได้โง่เชื่อทุกอย่างที่มันพูดทั้งมังกรดินและมังกรสายฟ้าจ้องมองหลินเฟยแล้วหัวเราะออกมาเบาๆร่างมังกรเหลืออย่างละหนึ่งตอนนี้มังกรทั้งสองได้ลอยเข้ามาใกล้ๆหลินเฟยเจ้าฉลาดมากแต่พวกข้าไม่สามารถบอกเจ้าได้และไม่ว่าเจ้าจะเลือกกายาหรือเส้นลมปราณก็ตามเมื่อเจ้าไปถึงระดับนภาเจ้าจะได้รับการทดสอบตัวตนที่เจ้าเลือกจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าอย่างสมบูรณ์จากนั้นเจ้าจะได้รู้เรื่องทั้งหมดที่สมควรรู้มังกรดินและมังกรทองไม่พร่ำหรือเถียงกันอีกต่อไปออร่ารอบตัวของทั้งคู่เริ่มดุดันขึ้นเรื่อยๆงั้นทำไมข้าต้องเลือกทำไมผู้อาวุโสทั้งสองถึงไม่มาเป็นกายาและเส้นลมปราณให้ข้าทั้งคู่เลยล่ะหลินเฟยไม่ได้โลภแต่ถ้าได้ทั้งสองมาหลินเฟยจะแข็งแกร่งจนน่ากลัวเจ้าอย่าโลภการรับทั้งสองอย่างมีแต่จะทำให้ร่างกายเจ้าระเบิดออกและตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วรีบเลือกเร็วเข้าก่อนที่กายาผนึกสวรรค์กับเส้นลมปราณปัตตภี9วิถีจะทำลายกันเองเดี๋ยวก่อนไอ้หนูนี่มันพูดถูกด้วยสายเลือดที่ไอ้หนูได้มาจากแม่ของมันมันมีโอกาสทำเรื่องแบบนี้ได้แต่ถ้าหากไม่สำเร็จเราจะสูญเสียตัวแทนที่มีค่าไปมังกรทั้งสองเงียบลงและเริ่มสื่อสารกันทางจิตซึ่งมันสร้างความสับสนให้หลินเฟยเพราะอยู่ๆมังกรทั้งสองก็เงียบลงไปย่อมได้แต่ถ้าเจ้าทนรับไม่ไหวร่างกายของเจ้าจะแหลกสลายและไม่มีทางได้กลับมาเกิดใหม่อีกหลินเฟยพยักหน้ายอมรับพอทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายเสมอไปเชิญท่านผู้อาวุโสลงมือหลินเฟยหลับตาลงมังกรทั้งสองคำรามขึ้นพร้อมกันก่อนจะกลายเป็นแสงสองแสงหลอมรวมกันและพุ่งเข้าไปในตัวหลินเฟย
เสียงระเบิดดังขึ้นพื้นดินสั่นสะเทือนตอนนี้ป่าอสูรที่แสนน่ากลัวหลายที่กำลังระเบิดออกจนสัตว์อสูรต่างพากันวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดเสียงกระดูกของหลินเฟยแตกหักร่างกายของหลินเฟยถูกทำลายแล้วสร้างขึ้นใหม่อย่างรวดเร็วเส้นลมปราณที่ถูกผนึกเอาไว้เริ่มปรากฏเด่นชัดคลื่นอากาศกระเพื่อมออกเป็นชั้นๆตัวของหลินเฟยเริ่มบวมมากขึ้นพร้อมกับผิวหนังที่เปรียแตกออกข้าต้องผ่านไปให้ได้หลินเฟยสามารถหมดสติได้ทุกเวลาแต่หลินเฟยก็พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อทนหากทุกอย่างสำเร็จการแก้แค้นก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแรงกดดันมหาศาลปรากฏมันดึงต้นไม้และสัตว์อสูรแบบสุ่มๆขึ้นมาในอากาศสิ่งที่ถูกดึงขึ้นมาสลายกลายเป็นผุยผงด้วยแรงกดดันที่หนักหน่วงแขนของหลินเฟยระเบิดออกเจ้าข่าวที่อยู่ด้านล่างทนไม่ไหวมันกลืนเม็ดยาเข้าไปจากนั้นร่างของมันก็ขยายออกมันกลายเป็นเสือขาวที่ทรงพลังเหมือนครั้งก่อนเจ้าขาวคำรามและบินขึ้นมาหาหลินเฟยมันคำรามออกมาจนสภาพอากาศบิดเบี้ยวแรงกดดันก็ค่อยลดลงแต่มันยังไม่ปลอดภัยเพราะพื้นดินและสายฟ้ากำลังรวมตัวกันต่อหน้าหลินเฟยมันกลายเป็นดาบขนาดใหญ่และนี่คือขั้นตอนสุดท้ายหากหลินเฟยรอดจากดาบเล่มนี้ไปได้หลินเฟยจะได้กายาผนึกสวรรค์และเส้นลมปราณปัตตภี9วิถีมาครอบครองข้าไม่ยินยอมหลินเฟยตะโกนออกมาแต่ทำอะไรไม่ได้ด้วยร่างกายในตอนนี้มันหมดสภาพจนขยับไม่ได้และด้วยระยะห่างที่ไม่มากหลินเฟยไม่มีทางหลบได้ทันทีดาบเริ่มพุ่งเข้ามาเรื่อยๆแต่เจ้าขาวไม่ยอมมันคำรามออกมาต่อเนื่องขณะพุ่งใส่ดาบมันใช้อุ้งเท้าตะปบไปที่ดาบแต่เป็นเจ้าขาวซะเองที่ถูกแรงกระแทกกลับจนตัวของเจ้าขาวพุ่งลงไปที่พื้นจนพื้นเกิดหลุมลึกร่างกายของเจ้าขาวหดลงจนกลับมามีขนาดตัวเล็กเหมือนเดิมจากนั้นมันจึงมองหลินเฟยด้วยแววตาสิ้นหวังอยู่ๆเสียงบางอย่างแตกร้าวก็ดังขึ้นภายในห่อผ้าของหลินเฟยไข่กำลังแตกออกช้าๆเสี่ยวมู่ก้าวออกมาร่างกายของเสี่ยวมู่ในตอนนี้มีสีขาวแต่ตาของเสี่ยวมู่กลับมีสีฟ้าและสีแดงอย่างละข้างเสี่ยวมู่มองไปที่หลินเฟยขณะที่ตัวของมันกลายเป็นควันสีดำแล้วไปโผล่ที่ไหล่ของหลินเฟยในพริบตาพี่ใหญ่ข้าจะช่วยท่านเองเสียงเด็กผู้หญิงดังขึ้นในจิตใจของหลินเฟยและหลินเฟยสามารถรับรู้ได้ทันทีว่านั่นคือเสียงของเสี่ยวมู่เสี่ยวมู่จะหนีไปหลินเฟยพูดได้สั้นๆเท่านั้นเพราะยิ่งเวลาผ่านไปหลินเฟยยิ่งหมดแรงพี่ใหญ่ข้าจะปลุกสายเลือดส่วนหนึ่งของท่านขึ้นมาชั่วคราวแต่มันจะทำให้ข้าหลับไป1เดือนเสี่ยวมู่เงียบลงทันทีจากนั้นเลือดสีทองได้ไหลออกมาจากปากของเสี่ยวมู่1หยดและเมื่อหยดเลือดสัมผัสโดนตัวหลินเฟยร่างของหลินเฟยกระตุกเบาๆ1ครั้งจากนั้นร่างของหลินเฟยก็ถูกรักษาแม้แต่แขนที่ขาดไปก็งอกกลับมาโดยแขนข้างที่เพิ่งงอกมานั้นมีสภาพไม่ต่างอะไรไปจากแขนของสัตว์อสูรที่น่าเกรงขามนี่มันอะไรกันหลินเฟยรู้สึกว่าทั้งร่างมีพลังไหลออกมาไม่มีที่สิ้นสุดและด้วยแขนที่คล้ายแขนของสัตว์อสูรหลินเฟยมีความมั่นใจว่าจะทำลายดาบที่พุ่งเข้ามาได้หลินเฟยลองเหวี่ยงมือข้างนั้นดูพลังมหาศาลคลื่นพลังที่มองเห็นด้วยตาเปล่าที่ซัดออกไปแบบไม่ใส่ใจได้ทำลายดาบลงไปครึ่งเล่มถึงจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็เถอะหายไปซะหลินเฟยใช้พลังที่ไม่รู้จักแบบเต็มที่และพุ่งออกไปใช้มือต่อยไปที่ดาบที่เหลืออยู่เพียงครึ่งเล่มดาบเล่มนั้นถึงกับหายไปในพริบตาเมื่อดาบที่เป็นการทดสอบสุดท้ายหายไปแขนที่คล้ายสัตว์อสูรของหลินเฟยระเบิดออกกลายเป็นละอองเลือดหลังจากการทดสอบสิ้นสุดร่างของหลินเฟยได้รับการเกิดใหม่พริบตาเดียวอวัยวะที่เสียหายและถูกทำลายถูกสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดแววตาของหลินเฟยแสดงให้เห็นถึงความไม่แยแสขณะเสื้อผ้าบางส่วนขาดและมีคราบเลือดติดอยู่อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ